สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่10มีนาคม2566ครับมีรายงานข่าวว่ารัสเซียเปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธใส่เป้าหมายทั่วทั้งยูเครนนะครับนับตั้งแต่เมืองคาคีฟทางตอนเหนือไปจนถึงเมืองโอเดซ่าทางตอนใต้และเมืองซิโตเมียทางภาคตะวันตกส่งผลให้อาคารและก็โครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายในเมืองคาคีฟและโอเดซ่าและไฟฟ้าดับหลายพื้นที่นอกจากนั้นยังมีรายงานการโจมตีกรุงเคียฟด้วยการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่การสู้รบยังคงดำเนินต่อไปที่เมืองบักมุตทางตะวันออกของยูเครนวิตาลีคริตโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟก็บอกนะครับเหตุระเบิดเกิดขึ้นในเขตทางตะวันตกและก็ทางภาคใต้ของกรุงเคียฟระหว่างที่หน่วยฉุกเฉินกำลังปฏิบัติหน้าที่คริตโกบอกว่ามีรถยนต์หลายคันที่จอดอยู่บริเวณลานจอดรถของอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งเกิดไฟลุกไหม้และเรียกร้องให้ประชาชนหาที่หลบภัยด้านมักซิมมาเซนโกผู้ว่าการกรุงเคียฟก็บอกว่าพื้นที่ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับทางด้านโอเล็กซี่ซินเนกูบอฟหัวหน้าฝ่ายบริหารภูมิภาคก็บอกว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นประมาณ15ครั้งทั้งเมืองคาคีฟและภูมิภาคคาคีฟโดยโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอาคารที่อยู่อาศัยตกเป็นเป้าหมายนอกจากนั้นยังมีภูมิภาคอื่นๆที่ถูกโจมตีได้แก่วินิเซียริฟเน่ทางตอนตกและเมืองดนิโปรรวมถึงโปตาวาในภาคกลางเอปริลเฮนผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐเสนอว่าประธานดิวลาดิเมียร์ปูตินอาจวางแผนที่จะยืดเยื้อกับสงครามออกไปอีกหลายปีแต่รัสเซียนั้นไม่แข็งแกร่งพอที่จะเปิดฉากโจมตีครั้งสำคัญในปีนี้เธอบอกว่าสงครามในยูเครนกลายเป็นสงครามพละกำลังที่ทั้งสองฝ่ายไม่มีข้อได้เปรียบทางทหารที่ชัดเจนและเราไม่คาดการว่ากองทัพรัสเซียจะฟื้นตัวได้มากพอในปีนี้เพื่อยึดครองดินแดนครั้งใหญ่แต่ปูตินมักจะคำนวณเวลาทำงานเพื่อประโยชน์ของเขาและการยืดเยื้อของสงครามรวมถึงการหยุดการต่อสู้ชั่วคราวและในท้ายที่สุดอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดของเขาเพื่อรักษาผลประโยชน์และทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียในยูเครนแม้จะใช้เวลาหลายปีก็ตามหลังจากนั้นครับทางด้านไอกอร์คูนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกมาเปิดเผยนะครับว่าการระดมโจมตีทั่วยูเครนระลอกใหม่นั้นทางด้านรัสเซียใช้ขีปนาวุธมีความแม่นยำสูงจากพื้นดินทะเลและอากาศรวมถึงระบบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคินซันโดยโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของยูเครนซึ่งเป็นเป้าหมายของการโจมตีในครั้งนี้รัสเซียไม่ได้ใช้ขีปนาวุธคินซันซึ่งสามารถหลบเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศตั้งแต่ช่วงแรกๆของการเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแต่ว่าระลอกล่าสุดนั้นถือเป็นการระดมโจมตีในยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยครับกองทัพรัสเซียนั้นตัดสินใจใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคินซันเข้ามาช่วยในการจู่โจมกองทัพฝ่ายยูเครนก็บอกว่าพวกเขาสามารถยิงสกัดขีปนาวุธร่อนของรัสเซียได้ถึง34ลูกและทำลายโวลซาเฮฟที่สร้างโดยอิหร่านได้อีก4ลำอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถสกัดขีปนาวุธคินซัน6ลูกและอาวุธรุ่นเก่ากว่าอย่างมิสไซล์ต่อต้านเรือรบ KH-22 และระบบมิสไซล์ต่อต้านอากาศยาน S-300 ได้เมืองที่ถูกโจมตีไล่ตั้งแต่เมืองคาคีฟทางตอนเหนือไปจนถึงเมืองโอเดซ่าทางตอนใต้และเมืองซิโตเมียทางตะวันตกทำให้เกิดไฟฟ้าดับหลายพื้นที่การเดียวกันเอเนอร์โกอะตอมผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยูเครนก็เปิดเผยนะครับว่าการโจมตีที่โรงงานซาปอริเซียทำให้การเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของยูเครนนั้นก็ถูกตัดขาดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ต้องใช้เครื่องปั่นไฟพลังงานน้ำมันดีเซลเพื่อให้มีพลังงานหล่อเลี้ยงโรงงานก่อนที่การเชื่อมต่อจะกลับมาอีกครั้งในเวลาต่อมานี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่เวลานี้เนี่ยต้องบอกว่าฝากฝั่งยูเครนนั้นกำลังอาการหนักนะครับเมืองบักมุตนั้นฝากฝั่งตะวันออกก็ถูกกลุ่มวากเนอร์ยึดไปเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่ทั่วประเทศนั้นก็ถูกทางด้านกองทัพรัสเซียใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเข้าถล่มหลายพื้นที่จนเกิดความเสียหายอย่างหนักครับ